สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจสซี่ชาแนลครับนำท่านผู้ชมทุกท่านครับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเกมวันเสาร์คู่3ทุ่มนะครับเป็นเกมนัดที่35ของฤดูกาลนะครับลิเวอร์พูลครับเปิดรังแอนฟิลด์ครับต้อนรับการเยือนของเบอร์นลีย์ครับของการบรรยายครับท่านผู้ชมอยู่กับผมแอดมินก็จินะครับที่เป็นผู้บรรยายนะครับแต่ละคะแนนตอนนี้ลิเวอร์พูลก็เป็นแชมป์ไปแล้วนะครับตอนนี้มี92คะแนนนะครับก็ลุ้นทำสถิติจากจำนวนนัดที่เหลือครับก็โดยเฉพาะการเล่นในบ้านตัวเองนะครับ19นัดจะทำได้หรือไม่ก็ต้องดูกันครับวันนี้ส่วนทางเบอร์นลีย์นี่ก็มีโอกาสลุ้นพื้นที่ยุโรปอยู่นะครับตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ10ครับมี49คะแนนครับก็ตามหลังบรรดาพื้นที่ที่จะไปยุโรปนี่ไม่กี่แต้มนะครับตามหลังอาร์เซนอลแต้มเดียวเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด2แต้มตามหลังมูฟ3แต้มก็ยังมีโอกาสนะครับจะเป็นตัวจริงครับเริ่มฝั่งลิเวอร์พูลครับประตูเป็นอลิสันเบเกอร์ครับแผงหลังเป็นนิโคลวิลเลียมส์นะครับโจโกเมสเฟอร์เจฟานดาแอดโดรบันซันครับดันจาเปจโยวานาดุมฟาบินโยไดบิเกต้าส่วน3ประสาทด้านหน้าอยู่ครบนะครับโมฮัมเหม็ดซาร่าโรบโต้ฟิโนและซาโดมานี่แน่นอนว่ากัปตันทีมเป็นเทนเซสันนี่มีการบาดเจ็บลงไม่ได้นะครับส่วนเบอร์ลี่ครับประตูเป็นนิกป๊อปครับแผงหลังมีฟิบัสลี่ครับเจมส์ทาคอฟซี่เควินลองเชอร์รี่เทเลอร์แดนกาเป็นเอริกพีเตอร์สจอห์นโบฮิลแจ็คคอกแล้วก็ทางด้านเดวิดแมคนิลกองหน้าใช้คริสวูดคู่กับทางด้านเจโรนิกเกสนะครับเกมเริ่มครับคู่3ทุ่มในค่ำคืนนี้นะครับดูว่าลิเวอร์พูลจะทำสถิติได้หรือไม่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นนี่มีทีมที่ชนะในบ้านมากที่สุดนี่เต็มที่คือ18นัดนะครับใน1ฤดูกาลนะครับเพราะ1ฤดูกาลนี่แข่ง19นัดในบ้านตัวเองนะครับแล้วก็ไปเยือนอีก19นัดลิเวอร์พูลตอนนี้17แล้วนะครับถ้าเกมนี้เก็บ3แต้มได้สถิติจะเทียบเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนซิตี้แล้วก็เชลซีด้วยนะครับที่เคยทำได้แต่19นัดยังไม่มีทีมไหนทำได้นะครับต้องดูนัดนี้ก่อนนะครับแต่วันนี้ไม่มีเฮนเดอร์สันด้วยหรือว่าเกมตรงกลางนี่จะไหลลื่นหรือเปล่านะครับบอลโดนซาร่าออกข้างนะครับลูกทุ่มของทางเบอร์นลีย์เทเลอร์ทุ่มมาครับแมคนิลยังมาเทเลอร์ติดซาร่าวิลเลียมฟาบินโยจ่ายเสียติดแมคนิลวันนี้เจโรติเกสอย่างไรนี้แหมยังได้อยู่ย้อนมาแมคนิลล่องขอบสกีมาที่เจคอกหลังขวาครับดีปีเตอร์สฟิบัสนี่สุดท้ายบอลเปิดออกไปเองครับกลายเป็นลูกทุ่มของลิเวอร์พูลนะครับเกต้าฟิมิโนให้มามาเน่โอ้โหบาสลีแต่ไม่ฟาวครับแม่ผู้สินมองว่าเข้าที่บอลนะครับเราหิวเต็มเกต้าดักได้เกต้าให้กับมาเน่ทางซ้ายมาเน่มารอทักฟิมิโน่และซาร่าแล้วเลือกแล้วโอ้โหนิกป๊อปออกมาถึงก่อนครับแม่บอลมาถึงฟิมิโน่ก็จริงแต่ว่านิกป๊อปเองก็ปฏิกิริยายังไวอยู่ครับออกมาปิดมุมนะครับโอ้โหใช้เท้าขวาของนิกป๊อปเซฟแล้วครับรูเต็มมุมนะครับเป็นซาร่าเปิดนะครับซาร่าเปิดติดคริสวูดมาที่วินเลียมส์แล้ววินเลียมส์ไหลให้ฟาบินโยแล้ววินเลียมส์มาที่ไวนาดุมจากข้างในแล้วครับฟิมิโน่พักแล้วก็ซัดติดบล็อกลองแล้วมาที่เจอร์ริเกสครับซาร่าเบอร์รี่จะสวนคริสวูดแตะคริสวูดไหลตรงนี้ก็ติดทางด้านแล้วก็เป็นวิลเลียมส์ซาร่าวิลเลียมส์ย้อนมาที่ฟันได้ตรงนี้ก็ไปติดฟิลบาสลีย์ครับจุดสุดท้ายโอ้โหเป็นเกต้าฟาว
เป็นลูกฟรีคิกของทางเบิร์นลี่นะครับเปิดแล้วครับเออเคสมงตั้งแจ็คคอกย้อนมาเชเดเทเลอร์โอ้เทเลอร์จ่ายนี่ไปติดไปตะตุ้มแล้วลิเวอร์พูลจะสวนนะครับฟิมิโน่ออกมาทางขวาทางขวาที่โมซาร่าย้อนมาครับนิโคลเลียมซาร่าย้อนมาโกเมสเปิดแล้วติดเชเดเทเลอร์แม็กนิลเก็บแล้วเทเลอร์แม็กนิลย้อนมาลองครับเทเลอร์ติดนิโคลวิลเลียมส์เควินลองก็ลงมาแทนในตำแหน่งของทางเบนมีที่มีการบาดเจ็บอยู่แล้วนะครับจอร์จบาร์ฮิลครับวางตรงนี้ก็ติดทางด้านนิโคลวิลเลียมส์เมตาดุ้มมาเน่ทางซ้ายนะครับมาเน่ย้อนมาแอดโรเบอร์สันมาเน่ย้อนมาโรเบอร์สันโรเบอร์สันให้มาเน่ได้อยู่มาเน่ติดทางด้านฟิลบัสลีย์ออกข้างครับลูกทุ่มของลิเวอร์พูลโรเบอร์สันใช่ไหมข้างในครับเกต้าพยายามจะไปเองครับเกต้ายังได้อยู่ครับเกต้าเกต้าแล้วเปิดฉลับบัสลีย์แล้วเคลียร์ทิ้งนะครับฟิลบัสลีย์แล้ว2เป็นโรดริเกสเก็บแล้วคริสวูดแตะผ่านโอ้โหฟาดได้ฟาวก่อนอ๋อน่าจะก่อนหน้านั้นครับลูกฟรีคิกของเบอร์ลี่สกีเปิดมาครับเจลิเคสเลี่ยมให้มาซาร่าฟาบินโยเกต้ามาฟาบินโยเกมแรกนี่ที่เทิร์ฟมัวนี่เบอร์ลี่แพ้ลิเวอร์พูล0-3เลยนะครับส่วนเกมลูกการที่แล้วที่แอนฟิลด์นี่ลิเวอร์พูลชนะเบอร์ลี่ได้4-2แล้วเกมนั้นเบอร์ลี่นำก่อนด้วยนะครับวิลเลียมเก็บได้ย้อนมาฟาบินโยนึกว่าวิลเลียมฟาบินโยจ่ายทะลุมาที่ฟิมิโน่ติดทางด้านลองครับโอ้ฟานไดโอ้โหฝ่าครับลูกนี้เกมที่แล้วนี่ลิเวอร์พูลไปชนะไบรตันได้3-1แต่เกมที่แอนฟิลด์เกมที่แล้วเจอวิลล่าเนี่ยกว่าจะได้ประตูขึ้นนำเนี่ยโอ้โหต้องรอถึงนาทีที่70กว่า71เลยนะครับถือว่าเป็นการขึ้นนำคู่แข่งที่ช้าที่สุดในฤดูกาลนี้แล้วนะครับแต่ก็ยังรักษามาตรฐานการเล่นในแอนฟิลด์อยู่นะครับฤดูกาลนี้ก็ยังชนะ 100% นะครับฟาบินโยเกต้าเกต้าโยกยังไม่ให้เกต้าไปเองครับเกต้าเกต้าแล้วยิงลูกนี้มาเข้ามือนิกป๊อปครับนิกป๊อปเปิดแล้วคริสวูดโดนกับฟานได้คริสแม่เป็นฟานได้ที่ตัดบอลได้นะครับเกต้าโยกยังไม่มีช่องเปิดย้อนมาที่ฟาบินโยครับจ่ายเข้าไหนเป็นแจ็คก็อกดักได้ครับเชเดเทลย้อนมาฟิลบัสลีย์บาสลีย์เปิดอีพิเตอร์ยาวแล้วฟันได้เกี่ยวมาวายดุ้มให้เกต้ากลับมาที่วายดุ้มตอนดูบอลกลางวันนี้เป็นอย่างไรครับวายดุ้มงัดมาโอ้โหยิงเองเลยครับแล้วก็วิลเลียมส์แต่ล้ำหน้าก่อนนะครับมันจะมีธงยกขึ้นมาก่อนนี่ครับวันนี้ก็เก็บเทรนอเลสซานโนเป็นจำลองนะครับเปิดมาดักได้โกเมสฟาดได้ครับให้ฟาบินโยมาดุ้มฟาบินโยไหลฉลับบราฮิลจอร์ดบราฮิลมาจากไวดุ้มไปตัดมาได้ครับโอกาสไวดุ้มให้กับฟิมิโน่โอ้โหประตูแรกของแอนในแอนฟิลด์ก็ยังไม่มาครับแม่ไวดุ้มโอซาไปคว้าออกมาได้ครับแต่ฟิมิโน่ยิงเสาได้ไม่เข้ากรอบครับโอ้บอลหลุดเสาครับยังไม่ได้ก็น่าจะเป็นโอกาสใกล้เคียงที่สุดในเกมนี้ของลิเวอร์พูลแล้วครับนิกโปเปิดขึ้นมาครับติดฟาบินโยเกต้าให้มาครับไปต้มย้อนมาฟาบินโยเกต้า
ย้อนกลับมาครับฟานไดฟาบินโญวายดมไหลมาที่ซาร่าซาร่าตัดเข้าในย้อนครับฟาบินโญซาร่าอีกครั้งหนึ่งฟาบินโญซาร่าฟาบินโญอีกครั้งหนึ่งครึ่งแรกทด3นะครับตอนนี้มาแล้ว2ครึ่งฟาบินโญให้วายดมฟาบินโญแตะฟิมิโน่แล้วตวัดยิงโอ้โหกรอบก็พื้นสินเป่าจบครึ่งแรกเลยครับลิเวอร์พูลกับเบอร์ลี่ยัง 0-0 นะครับใน45นาทีแรกนะครับโอกาสในเกมนี้ก็ยังน้อยนะครับแล้วก็ใกล้เคียงนี่ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับต้องดูครับว่าครึ่งหลังนี่จะมีการแก้เกมอย่างไรนะครับครึ่งแรกยัง 0-0 นะครับที่แอนฟิลด์ช่วงนี้เราพักครึ่งครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ในครึ่งแรกกันก่อนเฮนเดอร์สันไม่อยู่ก็เป็นฟานได้แล้วครับที่สวมปลอกแขนกับตันทีมนะครับอันนี้ตั้งแต่นาทีที่11ครับโอกาสของฟิมิโน่แต่ต้องชมนิกป๊อปที่ออกมาขวางลูกยิงได้ทันนะครับปิดเสาแรกมิดเลยนะครับแล้วดีครับไม่ต้องให้กับทางโรเบิร์โต้ฟิมิโน่ครับยิงด้วยขวาครับไม่เข้ากรอบนะครับก็ต้องรอประตูแรกที่แอนฟิลด์ในฤดูกาลนี้ต่อไปนะครับทางด้านฟิมิโน่อาครับมาดูเกมในครึ่งหลังกันต่อเลยนะครับมาดูครึ่งหลังกันต่อครับที่แอนฟิลด์ครับแต่ว่าวันนี้เบอร์ลี่คอมโบยูดีก็เสียบกับกิติต้าครับให้มานี่ฟิมิโน่ไวนาดุ้มครึ่งหลังยังไม่มีการเปลี่ยนตัวครับโมซาร่าล้ำหน้าก่อนล่ะครับล้ำนิดเดียวครับซาร่าเอสโบดักต้าครับเจลลิเกสลิเกสซ้ายครับแม็กนิลแตะสั้นแจ็คฮอคติดไม่ละดุ่มแล้วก็วิลเลียมย้อนมาครับโจโกเมสฟาบินโญไหลเดียดมาที่ซาร่าย้อนมาครับวาลาดุ่มฟิมิโน่มาที่วาลาดุ่มฟิมิโน่อีกครั้งหนึ่งเกต้าเกต้าจะให้ใครเลือกทางซ้ายมาเน่ประชันขอนะครับแต่ยังไม่ให้มาเน่มาเน่ไปเองไปได้ครับแล้วให้กับทางเกต้าเกต้าล็อกแล้วย้อนมาที่โรเบอร์สันกลับมาที่มาเน่อีกครั้งโอ้ล้ำหน้าก่อนโอ้โหมากจังหวะไปหน่อยคือพื้นที่ไม่ค่อยมีช่องให้ได้ทางด้านลิเวอร์พูลนี่ได้กดดันใส่ครับการต่อบอลก็อาจจะบางจังหวะก็ดีเลย์ไปนิดนึงครับโดนเปลี่ยนเอาแล้วครับเอริกปีเตอร์ซัสส่งทางด้านร็อบบี้เบ็ดดี้ลงไปนะครับตัวหลักของทางเบอร์ลี่เองก็เจ็บพอสมควรเลยนะครับตัวหลักๆทั้งนั้นเลยครับส่วนของลิเวอร์พูลแน่นอนว่าเฮนเดอร์สันเจ็บจากเกมที่เจอกับไบรตันนั่นแหละครับแล้วเปลี่ยนแล้วครับเจมส์มิลเนอร์ครับลงไปแทนทางด้านดาบิกีต้าเนกป๊อปครับเปิดมารีบคริสบูธให้โรเบอร์สันครับมิลเนอร์ฟาบินโญให้มาที่กีตฟิมิโน่นะครับซาร่าทางขวาแล้วครับซาร่าซาร่ายังได้อยู่ย้อนมาครับแล้วก็วิลเลียมส์ฟาบินโญฟิมิโน่แล้วไหลให้กับทางด้านเจมส์มิลเนอร์จ่ายเข้าในไปติดบอลไปโดนทางด้านเควินลองนะครับเหตุที่ออกข้างลูกทุ่มของลิเวอร์พูลครับโรเบอร์สันทุ่มมาฟาบินโญมิลเนอร์จ่ายเข้าในครับฟิมิโน่ให้มาวายนาดุ่มฟาบินโญปัดมาที่วายนาดุ่มอีกครั้งหนึ่งวายนาดุ่มติดแจ็คฮอคแล้วเจอเกสให้กับคริสวูดแต่ฟานไดดักได้ครับมิลเนอร์และโรเบอร์สันวายนาดุ่มฟาบินโญฟิมิโน่แล้ววิ่งทำทางแล้วโอ้โหไม่ได้แล้ว
แบดดี้ให้เคสวอร์ถึงก่อนอาครับจะเคาะให้ลูกนี้ก็ติดโกเมสครับแม่เบอร์ลี่จะสวนยังสวนไม่ได้นะครับในเกมนี้มาเน่รับช่วงต่อให้กับโรเบอร์สันนะครับโรเบอร์สันโยกแล้วโอ้จังหวะแม่ยังได้อยู่ย้อนมามิวเนอร์วานาดุมวานาดุมแล้วไหลให้กับซาร่าโอ้โหจนได้ครับไม่มีธง 1-0 เลยครับโอ้โหแม่บทจะได้ครับของทางลิเวอร์พูลโอ้แตะบอลง่ายๆเลยครับชุดนี้ครับดูครับวานาดุมทางขวาเนี่ยซาร่าไปรอเลยครับโอ้โหแล้วไปแตะเลยครับยิงด้วยซ้ายเข้าไปครับประตูที่20ของมูฮัมเหม็ดซาร่าในฤดูกาลนี้นะครับต้องบอกว่ายิงได้อย่างเฉียบขาดจริงครับโมซาร่าก่อลุ้นดาวซันโวด้วยนะครับถ้าวันนี้ยิงเข้าประตูที่20ก็จะตามหลังวานี่ประตูเดียวแล้วยิงเข้าโดนเปลี่ยนออกเลยครับโอ้โหครอปใจร้ายจังเลย2มินามิโน่ลงไปนะครับแต่เคสของเจเลติสันที่มีการบาดเจ็บนี่ก็เป็นเคสศึกษาได้เลยเพราะว่าแน่นอนว่าเจตนาของครอปนี่ไม่อยากให้ผู้เล่นตัวหลักๆนี่มีการบาดเจ็บนะครับอาจจะได้มีคุ้มเสียครับโอ้แม็กนิลอาจจะรับหน้าก่อนนะครับของทางมินามิโนะนะครับกลับลงมาช้าไปนิดเดียวครับมินามิโนะเทเลอร์เปิดมาคริสวูดโอ้โหได้ฟาวครับลูกฟรีคิกของทางด้านเบอร์ลี่นะครับพอลุยขึ้นไม่ได้นี่ก็ต้องอาศัยลูกเซตพีซแบบนี้แหละครับอิสโบสเปิดลึกไปถึงฟิมิโน่แล้วครับโอ้โหลงมาช่วยเกมรับโรเบอร์สันย้อนมาฟิมิโน่ปักมาติดแจ็คฮอคเคสวอนให้มาครับเบดดี้ติดฟาบินโยฟิมิโน่ครับให้มาไวแล้วดุ้มไหลแล้วครับทางซ้ายเซโดมาเน่มาเน่ย้อนมาครับให้แอนโดโรเบอร์สันเข้าในแล้วโอ้มีพื้นที่ด้วยฟาบินโยแล้วไหลต่อครับไวแล้วดุ้มแล้วเป็นฟิมิโน่โอ้โห2ประตูต่อ2ครับประตูแรกของโรเบอร์ฟิมิโน่ในแอนฟิลด์แหละครับโอ้โหวันจริงยิงได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละครับโอ้โหแต่ดูช็อตนี้ครับโรเบอร์สันให้กับฟาบินโยจุดเริ่มต้นจากมาเน่นะครับฟาบินโยไวนุ่มแล้วก็จบที่ฟิมิโน่โอ้โหปั่นเสาแรกครับ2-0เลยครับลูกนี้เนี่ยนาทีที่74นะครับเข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายครับลิเวอร์พูลมาได้ประตูนี้หางเป็น2-0นะครับแหมเกมนี้เบอร์ลี่แทบจะไม่มีโอกาสได้จบเลยนะครับวันนี้เนี่ยเลยแกสวางมาแม็กนิลฟานได้ดักได้ครับเนโคลวิลเลียมส์ย้อนมาครับโจโกเมสกลับไปที่เนโคลวิลเลียมส์อีกครั้งหนึ่งฟาบินโยเนโคลวิลเลียมส์ให้มาฟาบินโยแล้วครับมินามิโน่ครับมินามิโน่ฟิมิโน่วางยาวครับแต่แรงแต่โอ้โหพยายามจะเล่นครับมานี่แหมแต่บอลแรงไปหน่อยครับแต่โดนเปลี่ยนออกครับทางด้านบายาดุมส่งทางด้านเคอร์ติสโจนส์ลงไปนะครับเคอร์ติสโจนส์ก็เพิ่งจะทำประตูแรกให้กับลิเวอร์พูลได้นะครับในชุดใหญ่นะครับให้กับทีมได้ในการลงเล่นพรีเมียร์ลีกนะครับก็เกมที่เจอกับแอสตันวิลล่านะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลับหน้าก่อนนี่ครับโอ้โหคือจะบุกแต่ละทีนี่ลายอะไรก็ไม่ได้เช็คเลยครับ
เปิดโอ้โหเสียโทษไปกับเบอร์ลี่แล้วครับทาคอฟสกี้ทาคอฟสกี้ย้อนมาครับฟิลบาสลีย์ย้อนไปที่นิกป๊อปแจ็คคอกแจ็คคอกไหลแล้วครับให้กับทางด้านเจโรลิเกสจอร์จบราฮิลย้อนมาครับทาคอฟสกี้เบดดี้บอลข้ามไปที่เทเลอร์แม็กนิวย้อนมาครับแจ็คคอกลองให้กับแจ็คคอกเบดดี้ให้มาเจโรดิเกสเบดดี้ไหลโอ้โหจะตอกส้นไปติดมาเนี่ยก่อนโรซันย้อนกลับไปที่อลิสันเบเกอร์นะครับฟาบินโญ่บอลยาวน้ำหนักตอนแรกเหมือนจะไม่ได้แต่ได้ครับมาเน่ทางซ้ายมาเน่มาเน่ไหลเรียกมาโอ้โหติดแจ็คค็อกแถวสองเคอร์ติสโจนส์เคอร์ติสโจนส์ยิงฉลับออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมของลิเวอร์พูลนะครับบอลฉลับแจ็คค็อกออกหลังนะครับลาฮิลโดนเปลี่ยนออกแล้วส่งทางด้านกูริสลงไปนะครับโอ้คอติสโจนไปแย่งมาได้คอติสโจนย้อนมามิลเนอร์ฟิมิโน่คอติสโจนปล่อยให้มิลเนอร์เล่นกลับมาที่ฟิมิโน่ฟาบินโญ่ไหลมามินามิโน่ฟาบินโญ่โยกแล้วมินามิโน่ยิงโอ้โหนิกป๊อปจะรุนประตูแรกของมินามิโน่สักหน่อยครับโอ้โหแต่ว่านิกป๊อปก็ตะครบปัดทิ้งไปได้นะครับแหมครอปเอ็นก็ลุ้นลูกเตะมุมของลิเวอร์พูลนะครับจะถ้าคนมิ่งมินามิโน่ครับจะเป็นคนเปิดจะเล่นซันหรือเปล่าเปิดนะครับเปิดมาออกมาได้ครับทางด้านวูลิตไมเคิลวิลเลียมผู้สินเป่าจบเกมแล้วครับก็เป็น3แต้มของลิเวอร์พูลนะครับเอาชนะเบอร์ลี่ได้2ประตูต่อ0นะครับได้ประตูขึ้นนำจากโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับแล้วก็โรเบโตฟิมิโน่นะครับก็มาลุ้นกันของจริงในค่ำคืนนี้นะครับ3ทุ่มตรงครับช่องของเราก็จะไลฟ์สดนะครับก็ติดสถานการณ์ลุ้นไปด้วยกันนะครับเริ่มไลฟ์สดตั้งแต่2ทุ่มครึ่งนะครับมาดูเสร็จประตูจริงว่าครอปจะจัดทีมอย่างไรนะครับการไม่มีเฮนเดอร์สันลงนะครับกลางจัดอย่างไรนะฮะอาจจะต้องมีการโรเตชันแน่นอนแล้วครับในการเซฟนักเตะไม่ให้บาดเจ็บในช่วงนี้นะครับครับสำหรับคลิปคู่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ด้วยนะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับอันนี้ก็พยายามจัดให้ได้เหมือนที่จะลงคืนนี้ที่สุดแล้วนะครับนะแล้วครับลาทุกท่านไปเลยนะครับแล้วเจอกันนะครับไลฟ์สดในค่ำคืนนี้นะครับสวัสดีครับ